สวัสดีครับผมตั้มจากโมโนโทนนะครับสำหรับเรื่องแรงบันดาลใจแล้วก็เด็กๆผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องมีอยู่คู่กันเลยนะครับส่วนตัวผมเองตอนเด็กๆก็อาจจะโชคดีที่พ่อแม่แล้วก็ผู้ปกครองก็คือสนับสนุนให้ได้ทำอะไรที่ตัวเองคิดนะครับในทุกๆวัยผมจะได้ทดลองทำอะไรใหม่ๆเสมอแล้วก็สำหรับผมคิดว่าถ้ามุมมองจากผู้ใหญ่มองเข้าไปนะครับถ้าเราเห็นเด็กๆที่อยู่ใกล้ๆเราเนี่ยมีแนวความคิดหรือว่ามีแรงบันดาลใจในสิ่งที่เขามองเห็นโลกแล้วก็เขาอยากจะถ่ายทอดออกมาผมว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่เราจะส่งเสริมเขาให้เขาได้ทำในสิ่งที่เขาเข้าใจอาจจะไม่ใช่เรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่มากเป็นเรื่องเล็กๆแต่ว่าถ้าเขาได้ทำแล้วก็ฝึกทำบ่อยๆครับต่อไปเขาจะทำเวลาเขาโตแล้วเขาสามารถทำเรื่องที่ยิ่งใหญ่ได้อาจจะยิ่งใหญ่กว่าเราด้วยซ้ำนะครับเราต้องสนับสนุนครับถ้ามีพื้นที่ที่จะสามารถส่งเสริมหรือว่าสามารถกระตุ้นให้เด็กมีแรงบันดาลใจได้ผมว่าน่าจะดีมากๆเลยนะครับจริงๆทุกคนที่อยู่ในสังคมเราให้ความใกล้ชิดกับเด็กอยู่แล้วนะครับแล้วก็แต่ว่าบางคนอาจจะลืมไปว่ามองข้ามไปว่าเด็กที่เก่งจะต้องเป็นเด็กที่ขยันเรียนเท่านั้นแต่จริงๆแล้วพื้นที่ในการเล่นพื้นที่ในการใช้ความคิดสร้างสรรค์มันมีอยู่ทั่วไปนะครับแต่อาจจะเป็นทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนผมว่าทุกครั้งที่เด็กได้ออกไปวิ่งเล่นหรือว่าทุกครั้งที่เด็กได้ออกไปสัมผัสโลกเราเนี่ยครับเขาก็จะเกิดแรงบันดาลใจอยู่แล้วเราก็เลยคิดว่าอยากจะให้มองแล้วก็มองเขาให้ละเอียดนะครับดูว่าเด็กคนนี้เขาสนใจเรื่องอะไรเด็กอีกคนอาจจะมีคาแรคเตอร์สนใจอีกเรื่องนึงเพียงว่าถ้าเรามองแล้วเราเข้าใจเราก็จะส่งเสริมเขาได้วิธีส่งเสริมไม่ใช่วิธีผลักดันสำหรับผมนะครับส่งเสริมคือการกระตุ้นให้เขากล้าที่จะทำแล้วก็กล้าที่จะถ่ายทอดออกมาอาจจะเริ่มต้นทีละนิดทีละหน่อยวันนึงเขาก็จะสนุกกับการใช้แรงบันดาลใจเขาแล้วเขาก็จะก้าวมาเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้เด็กบันดาลใจคิดได้คิดเป็น